ช่วงที่ชีวิตติดขัดทำอะไรไม่ขึ้นพอจะดีก็ต้องหมดเรื่องต่างเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเคยทำมาแล้วตอนกำลังทุกข์ยากทำทั้งน้ำตาตอนที่ล้มลองดูไม่เสียหายแล้วชีวิตจะดีขึ้นจุดธูป36ดอกไหว้กลางแจ้งข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอขมาอโหสิกรรมเทพพยาดาทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้ามั่งมีมั่งคั่งเงินทองและขอให้มีโชคมีลาภค้าขายดีทำกิจการอะไรก็ขอให้รวยรวยมีเงินจากทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จขอให้ลูกมีอำนาจวาสนาบารมีมีแต่คนยำเกรงไปอยู่ในที่แห่งไหนก็ขอให้เป็นที่รักของผู้คนศัตรูที่คิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองในเร็ววันใครที่คิดไม่ดีขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวเองสาธุตั้งนโมสามจบแล้วพูดว่าปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตเมตะนิพพานังสุขโตจุติพระคาถาพยายมประชุมกับพระอินทร์พระพรหมให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากแชร์ส่งบอกต่ออย่าหวงอย่าเอาแต่ตัวเองรอดนะคนที่กำลังทุกข์ยากไม่ได้เห็นได้อ่านคาถาบทนี้เขาจะได้บรรเทาเบาบางเพื่อเป็นอานิสงส์เป็นสะพานบุญให้คนที่ตกทุกข์ยากทำมาแล้วเห็นผลทันตาชีวิตดีขึ้นตามลำดับสาธุเพียงแค่ใช้ธูป36ดอกดอกไม้1ดอกและน้ำ1แก้วนะคะสำหรับไหว้กลางแจ้งปักกลางดินค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook เพลงแทนความรู้สึก